อินเนสตาเคยคุยอะไรคุณไหมที่ทำให้คุณประทับใจผมเคยคุยกับอินเนสตาตอนที่ผมก็มาแรกๆครับพี่ก็เวลาคิดสักวันสองวันได้ไหมเขาบอกไม่ได้ให้เวลา2ชั่วโมงต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มาเขาจะเอาคนอื่นเลยน้ำกอดไปร่วมแต่ผมกลับมาชนะ 2-1 ผมแม่งโคตรโชคดีเลยตู้แม่งไม่ได้โมโหไม่ขึ้นเลยแต่ผมคิดในใจถ้าเล่นได้ก็เหมือนกูเล่นบาซ่าเลยแม่งทำได้ที่แบบว่าเอ้ยแม่งเป็นแชมป์แล้วแม่งทำได้ว่ะมันไม่ได้ง่ายนะช่วงแรกที่ผมไปอ่ะผมฝึกหนักเพื่อที่อยากจะเป็นตัวจริงให้ได้อยากจะยืนตัวจริงให้ได้แต่ว่าก็ขึ้นมาอยู่บนอัศจรรย์ผมก็มองกลับลงไปว่าทำไมแบ็คขวาที่มาเล่นแบ็คซ้ายทำไมมันถึงเล่นได้วะทำไมมันถึงเล่นได้ทำไมกูถึงตัวกูถึงเล่นไม่ได้อาจจะเอาเฮี้ยนี่แหละเป็นตัวใบเบิกทางของกูว่าทำไมมึงถึงเล่นได้แต่ถ้ามึงพลาดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูอะไรประมาณเนี้ยผมคิดในใจถ้าแบบจากเกมเนี้ยไม่ได้ลงก็มีโอกาสที่จะคนทองอาจจะเอากลับก็ได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยยืนยันกับตัวเองว่ากูจะเล่นในแบบของกูในประมาณเนี้ยมาประชุมปุ๊บก๊อดโอ้โหกระหน่ำผมเทียทอนเหรอใช่กลายเป็นพี่มิวผมคุยกับพี่มิวเฮ้ยก๊อดชมเยอะเลยว่ะอะไรเงี้ยคือไปเล่นวิทฟิวพอตอนหลังมานะก็เล่นวิทฟิวทีมชาติก็เล่นดีเล่นวิทฟิวตัวในของบุรีรัมย์ก็ทำได้ดีตรงลงระดับตำแหน่งไหนอยู่กับเขามา3ปีแล้วป่ะพี่3ปีคุยกันไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเนาะจริงจริงเหรอผมรู้ว่ามันต้องทำความคุ้นเคยกันไม่มีไม่มีคำถามหนึ่งที่ไม่เคยมีใครได้คำตอบจากอุ้มว่าอุ้มตัดสินใจยังไงถึงกลับเมืองไทยทั้งที่มาริลอสอุ้มสามารถเล่นได้สบายหรือจะไปสโมสรอื่นในญี่ปุ่นอีกก็ได้ช่วงที่จะไปไม่ไปอ่ะขับรถกลับบ้านร้องไห้ตลอดเลยอุ้มเหรอใช่พี่ร้องไห้ด้วยเลยคนอย่างคุณเคยรักใครเท่านี้ไหมนอกจากครอบครัวไม่